หลังจากก่อนหน้านี้นะคะมีประเด็นในสื่อโซเชียลการที่ข้างบ้านนั้นเขาไปโผล่เมืองคานบอกว่าได้ร่วมงานโดยที่ไม่ได้รับเชิญไม่ใช่เขมรทำไม่ได้นะเนี่ยโดยล่าสุดได้มีการรวบรวมชุดของเซเลบชาวเขมรที่ได้ไปเดินงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานโดยมีคอมเมนต์จากชาวเน็ตทั่วโลกเลยนะคะบางคนก็บอกว่าชุดแบบนี้ทำไมถึงดูดีไซน์น้อยจังเก็บไว้ในงานกีฬาโรงเรียนดีกว่าไหมเนี่ยบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่เป็นงานภาพยนตร์ควรจะเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับการเดินพรมแดงไม่ใช่มาโชว์แฟชั่นย้อนยุคบางคอมเมนต์ก็บอกว่าดูสิคะดูเหมือนกับชุดประกวดรีไซเคิลเลยบางคอมเมนต์บอกว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าภาพที่ปรากฏออกมาเนี่ยเป็นรูปจริงหรือว่าตัดต่อทำไมถึงไม่มีคนดูเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนที่ไปเดินเทศกาลหนังเมืองคานเนี่ยจริงๆเขาไม่ใช่ดาราหรือว่าคนดังนะคะเขาเป็นแค่คนที่มีเงินเท่านั้นจ่ายเงินไปเพื่อที่อยากจะเดินไปเฉิดฉายในงานก็เพียงเท่านั้นแต่ว่าแปลกไม่มีใครมองสักคนเลยเขินแทนจังบางคอมเมนต์ก็บอกว่ามาตีมแบบอะไรเนี่ยเหมือนกับแบบประกวดเดินชุดเด็กๆเลยอะบางคอมเมนต์บอกว่าตอนนี้แฟชั่นทั่วโลกกำลังจับตามองแต่ฉันรู้สึกว่าประเทศนี้เขาทำอะไรไม่รู้ว่าเขาแต่งตัวแบบนี้เพื่อจะมางานอะไรกันแน่บางคอมเมนต์บอกว่าฉันเห็นนะว่าเอกลักษณ์ของบางประเทศเสื้อผ้านั้นก็แสดงออกมาเลยว่าประเทศของเขาเนี่ยไม่มีเทสเอาซะเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเธอต้องใช้ความมั่นใจมากแค่ไหนเนี่ยถึงจะมาเดินแบบนี้มั่นใจสูงมากเลยนะฉันนับเธอจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันคิดว่าพวกเขาต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกเยอะแล้วควรจะต้องไปศึกษาดูงานอีกมากการแต่งตัวแบบนี้ถ้าเกิดเดินเข้ามาหลายๆคนเขาอาจจะเข้าใจผิดว่าพวกเขามาผิดงานบางคอมเมนต์บอกว่านี่เหมือนกับเดินขบวนพาเหรดเสื้อผ้าแบบนี้ไม่เหมาะกับเดินเทศกาลหนังเมืองคานเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเห็นคนข้างๆที่ถ่ายคลิปวิดีโอมาเหมือนกับมีคนทำปากพูดว่าเธอคือใครทำไมถึงได้ไปงานนี้ดูแล้วไม่รู้จักเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันอยากจะรู้จังเลยเขาไปยืนยิ้มอยู่ตรงนั้นมีคนถ่ายรูปเขาบ้างหรือเปล่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าแฟชั่นแบบนี้ฉันคิดว่าน่าจะเป็นชุดที่เข้าถึงได้ยากนะคือเหมือนกับว่าไม่มีอะไรสื่อความหมายออกมาเลยกับเสื้อผ้าที่ใส่ดูแล้วเหมือนกับไม่ใช่แฟชั่นด้วยซ้ำไปบางคอมเมนต์บอกว่าสำหรับการแต่งตัวของคนเขมรเนี่ยฉันคิดว่าเสื้อผ้ากับทรงผมของเขาไปคนละทิศคนละทางเลยนะดูออกมาแล้วตลกมากกว่าดูไม่ค่อยเป็นธีมเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเห็นในคลิปวิดีโอเนี่ยเหมือนกับตากล้องเขาตื่นเต้นกันนะแต่ตื่นเต้นที่ว่าอย่าไปถ่ายเชียวเป็นใครก็ไม่รู้จักเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าขออนุญาตค่ะไม่ทราบว่าใครเชิญมาหรือเปล่าจริงๆพวกเสื้อผ้าเนี่ยเขาก็สกรีนงานสวยดีนะแต่ไม่รู้สิเหมือนกับว่าไม่ค่อยลงตัวเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเห็นว่ามีคนคอมเมนต์เรียนแบบก๊อปปี้ชุดดาราของปีก่อนแล้วก็มาใส่เองบอกว่าดีไซน์ออกแบบเองเลยไม่เหมือนกับใครที่ไหนหาว่าคนอื่นน่ะก๊อปปี้ตัวเองมากกว่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าน่าเสียดายจังเลยพรมแดงเมืองคานตอนนี้แค่จ่ายเงินก็ไปเดินได้แล้วเหรอเนี่ยกลายเป็นถนนคนเดินปล่อยเป็ดไปซะแล้วดูแล้วไม่มีเสน่ห์เลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าทำไมถึงเสียเงินแล้วได้ไปเดินด้วยอะไปยืนอยู่จุดนั้นได้ยังไงโดยมีคนมาตอบค่ะว่าจริงๆได้มาเดินในส่วนของพรมแดงก็ต้องจ่ายเงินเยอะพอสมควรแต่ว่าได้เดินอย่างเดียวนะคะไม่ได้เข้างานค่ะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนี่คืองานที่จัดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสหรอนี่นึกว่าจัดงานตามตะเข็บชายแดนซะอีกบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเห็นผู้หญิงเขมรคนหนึ่งที่ใส่ชุดเว่อร์ๆหน่อยเจ้าหน้าที่ผายมือเชิญออกตั้งหลายรอบแต่เธอก็ไม่ยอมไปน่าสงสารเจ้าหน้าที่ในงานจังเลยบางคอมเมนต์บอกว่าดูสิพวกคนเขมรไปเดินเนี่ยเด่นมากๆเลยนะคะที่เด่นก็คือพรมแดงแต่คนที่เดินผ่านเนี่ยไม่มีใครสนใจเลยค่ะบางคนค่ะก็ถามว่าได้ไปเดินพรมแดงแล้วพวกเนี้ยเขาได้ไปนั่งตรงไหนหรอคะคนเขมรมีคนมาบอกค่ะว่าเขาเดินได้อย่างเดียวไม่ได้ให้ไปนั่งเลยค่ะบางคนก็บอกว่าแปลกดีนะอุตส่าห์โพสท่าสวยไม่เห็นมีแสงแฟลชกระทบที่ตัวเลยอะทำไมถึงขำขนาดนั้นบางคอมเมนต์ก็บอกว่าบางชุดเนี่ยโอ้โหสยายขนาดนั้นฉันนึกว่าเขามาโปรยทานที่ไหนได้
พยายามจะทำให้เหมือนเซเลบดังแต่เหมือนได้ก็แค่สีผมไม่มีใครถ่ายรูปด้วยต่างหากบางคอมเมนต์บอกว่าเขาช่างกล้าจริงๆทุกอย่างเนี่ยสลักเอาไว้ในกำแพงก็ดีแล้วทำไมถึงออกมาบนพรมแดงขาดแบบนี้แหละทำให้คนทั่วโลกเขาเห็นว่าเป็นตัวตลกและที่สำคัญนะฉันอยากเห็นหน้าสไตลิสต์จังเลยอะทำไมถึงกล้าทำออกมาได้แบบนี้บางคอมเมนต์บอกว่าชุดบางชุดเนี่ยชัดๆเลยหน้าด้านก๊อปปี้แล้วอย่างหน้าด้านไปเดินที่พรมแดงเขาอีกนะเนี่ยไม่ต้องบอกก็รู้เลยว่าลุงมาจากประเทศอะไรบางคอมเมนต์บอกว่าเห็นมีชุดหนึ่งใส่เสื้อสีเขียวแล้วก็ผ้าคลุมลายดอกคัลเลอร์ฟูลตัดกับพรมแดงคงจะคิดว่าเลิศสินะยืนโพสท่าอ้าปากจนแมลงวันบินเข้าปากได้แล้วแต่ก็ไม่มีแสงแฟลชไปกระทบชนิดนึงเลยน่าสงสารจริงๆที่สำคัญตะเข็บคงจะเย็บไม่ชัดและลายก็ไม่ตรงด้วยก็เลยไม่มีคนสนใจบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละคือรายการกล้าท้าฝันใครกล้าก็ไปเดินได้นะส่วนคำว่าท้าฝันก็คือมีเงินแล้วก็จ่ายไปได้เดินแค่นั้นนะเขาไม่ให้เข้างานจากพวกเธอบางคอมเมนต์ก็บอกว่าพยายามจะทำชุดให้ดูดีเหมือนกับเซเลบดาราดังแต่ที่ไหนได้ไม่เหมือนเลยทั้งชุดทั้งคนไปในนามของอะไรก่อนเถอะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเซอร์ไพรส์ชุดหนึ่งอะที่เหมือนกับว่าใครเอาเสือมาปูทับพรมแดงก็ไม่รู้ดูแล้วขัดหูขัดตาเหลือเกินยิ่งดูก็ยิ่งนึกออกเหมือนกับเป็นการรีไซเคิลงานอะไรสักอย่างทำไมถึงเอามาแปะตัวเองบางคอมเมนต์ก็บอกว่าดูในคลิปวิดีโอเนี่ยมีคนถามด้วยนะว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าคนนี้เขาเป็นดาราหรอโดยมีคนมาตอบค่ะว่าไม่มีใครเขารู้จักเธอเลยสักคนค่ะถ้าเกิดไม่บอกว่านี่เป็นงานพรมแดงคนคงจะคิดว่านี่คืองานเดินที่ชายแดนเขมรนะเนี่ยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าคนจัดคิวเนี่ยเขาก็เกรงใจบางทียืนอยู่ก็ไม่ได้ไล่แต่ว่าเท่าที่สังเกตค่ะมีคนชี้ให้ไปอีกทางแต่ว่าคนเขมรก็ไม่ยอมขยับเลยพยายามให้คนอื่นเดินเลี่ยงตัวเองแม่ทุกคนเดินผ่านไม่มีใครเขาถ่ายรูปเธอเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าขออนุญาตนะคะเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานเนี่ยเขาใช้พรมแดงปูไม่ใช่หรอคะนี่เขาอนุญาตให้เอาเสือไปปูเลยเหรอถึงกับยอมลากเสือเอาไปขนาดนั้นกลัวคนเขาไม่เห็นหรือไงว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้จักพรมแดงบางคอมเมนต์ก็บอกว่าสงสารจังเลยแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่รับจ้างไปกวาดพื้นแล้วก็ทำความสะอาดในงานเทศกาลระดับโลกที่ประเทศฝรั่งเศสบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ของการทำความสะอาดพรมที่พื้นน่าสงสารจังเลยอุตส่าห์เดินก็ลำบากแต่ไม่มีช่างภาพมาถ่ายรูปสักคนนี่แหละได้ชื่อเสียงแน่นอนว่าเป็นพรมเช็ดเท้าแห่งอาเซียนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าดูเสือแล้วหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเธอจะมาขายคำทำไมหรือว่าเธอกำลังจะมาขายผ้าปูโต๊ะบางคอมเมนต์ก็บอกดูเหมือนกระสอบข้าวนะคะถ้าใส่ชุดแบบนี้แนะนำให้เดินเล่นอยู่แถวบ้านน่าจะดีกว่าค่ะไม่ควรจะไปเดินบนพรมแดงเลยบางคอมเมนต์บอกว่าเหมือนมาไว้อาลัยเลยอะมาเดินอุตส่าห์พยายามยิ้มหน้าเจิดแต่ก็ไม่มีคนสนใจเลยอะน่าสงสารจริงๆโดยเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานที่ผ่านไปก็เป็นประจำปีครั้งที่77แล้วค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง25พฤษภาคมบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันรู้นะว่าถ่ายเสร็จพวกเนี้ยต้องเก็บกลับบ้านอย่างเดียวใช้คำว่าสวยได้ประหยัดมากจ่ายเงินไปเยอะก็เลยพยายามประหยัดค่าชุดบางคอมเมนต์ก็บอกว่าดูสิไม่ว่าตากล้องหรือว่าคนที่มาร่วมงานไม่มีใครมองเลยอ่ะมีแต่คนเดินผ่านแล้วก็น่าสงสารนะเขาอุตส่าห์ยืนโพสต์ตั้งนานแต่ว่าไม่มีใครมองไม่มีใครถ่ายรูปเลยอ่ะดีนะที่ไม่มีใครมาเหยียบนึกว่าเป็นผมเช็ดเท้าเนี่ยดูแล้วพยายามมากเลยบางคอมเมนต์ก็บอกขอแอบถามเขายิ้มกับใครคะช่างภาพบอกให้หยุดยิ้มแล้วก็เดินไปก่อนได้ไหมอยากถ่ายรูปคนอื่นมากกว่า